วันนี้เราอยู่ในช่วงของอินเทอร์วิวนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีนักแสดงจากซีรีส์ซุ้งใหม่ของเราฮะ ICU พยาบาลพิเศษเคสพิศวงมานั่งพูดคุยกันแบบใกล้ชิดเลยครับค่ะและตอนนี้เขาสองคนก็อยู่ข้างเราแล้วค่ะขอต้อนรับน้องไมค์กับน้องเบลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกลียดรอยยิ้มน้องเบลมากเลยอ่ะทำไมอ่ะอันนี้ให้แนะนำตัวกันหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยรับบทเป็นใครบ้างค่ะมายวิรพรจิรเวชสุนทรกุลนะคะรับบทเป็นพยาบาลมิวค่ะค่ะเบลค่ะเบลเขมิศรานะคะรับบทเป็นผีชบาค่ะเบลมีความสุขกับการแนะนำตัวละครของเบลใช่แล้วแบบคือตอนนี้เนี่ยซีรีส์ของเราเนี่ยก็ออนแอร์ไปได้2ตอนแล้วฟีดแบคที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างพยาบาลมิวก่อนพยาบาลมิวคือฟีดแบคก็จะบอกว่าต้องแบบหวานอะไรเบอร์นั้นส่วนใหญ่คนจะคิดว่าเราแบบจะติดลุคแบบว่าที่มันไม่ได้หวานขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นเรื่องนี้ก็ต้องแบบโลกสวยมากยิ้มหวานมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นพยาบาลใจดีพยาบาลใจจริงๆที่มาเขามีมุมมืดของเขาไงคะมืดขนาดไหนฮะก็มุมมืดที่เธอคาดไม่ถึงใช่ไม่แต่รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมายไม่ได้คนแบบหวานๆเป็นคนแมนๆลุยๆผู้ชายคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่บทที่ได้รับคือหน้าตาเขาไปออกแนวหวานๆแล้วไงแต่เขาก็ทำได้ดีมากๆทำได้ดีค่ะต้องถามนี่ดีกว่าผีชบายากไหมเล่นเป็นแบบไม่มีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาเป็นผีเรืองแสงนะทำไมเรืองแสงฉันมีออร่าแสงตลอดเวลานะไหนเล่าสิคือสำหรับเบลคงไม่ยากเพราะว่าเล่นเป็นผีไม่มีชีวิตแล้วก็ไม่ค่อยมีตัวตนอยู่ในตาเพื่อนๆพี่น้องนาดาวอยู่แล้วเดี๋ยวให้บอกไว้ป่ะล่ะรอเล่นนะก็ยากง่ายยังไงคือมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดตอนแรกคิดว่าต้องถ่ายตอนคือตลอดเวลาเป็นผีเอ้ยเรากลัวผีอะไรเงี้ย แต่จริงๆแล้วมันก็คือถ่ายตอนกลางวันนั่นแหละ แล้วก็แบบเอาผ้าดำปิดอะไรเงี้ยแต่มันจะยากตรงที่ว่าเราต้องพูดเอ้ยนี่มันได้ไม่ได้มันจะมีความยากตรงที่เหมือนเขาเนี่ยเป็นผีที่ตายมาสักพักนึงแล้วนานมากแล้วอะไรประมาณนั้นใช่ๆๆซึ่งเราก็ต้องแบบห้ามพูดแบบวัยรุ่นมากไม่ได้ต้องควบกล้ำชัดถ้านับอายุจริงๆแล้วตั้งแต่ตายก็คือประมาณ56 แต่เอาจริงในเรื่องไม่ยากเท่าตัวจริงทำไมคะตัวจริงเบลเป็นคนที่กลัวผีมากใช่กลัวผีเบลกลัวมากขนาดที่ว่าคือโลเคชั่นหลักของเรามันจะเป็นโรงพยาบาลในโรงพยาบาลมันก็จะต้องมีแบบว่ามันจะบรรยากาศน่ากลัวหน่อยเพราะว่าโรงพยาบาลมันต้องค่อนข้างเก่าใช่มันเก่าแล้วนี่มาสกิดแบบพี่มาไปเข้าห้องน้ำเป็นซึ่งตอนนั้นกี่โมงอ่ะ3โมงตอนนั้นคือแบบว่าแบบมันไม่ได้มืดเลยแล้วไม่ได้ไปเฝ้าแค่แบบหน้าประตูห้องน้ำเข้าไปในห้องน้ำแล้วหันหลังให้เบลนั่งทำธุระอยู่ข้างหลังเบลคือห้องน้ำมันพอมีสเปซอยู่บ้างไม่แล้วคือเข้าคือห้องน้ำมีประตูปิดถูกป่ะมาถึงเข้าไปในประตูด้วยกันใช่คืออาชักโครกอยู่ตรงนี้ยืนอยู่นะคือน้องกลัวจริงให้เขาอยู่ข้างหน้าประตูก็เป็นได้นะอันเนี้ยยังไม่เท่าไหร่แพทหนักกว่าของเรายังธุระเบาไงแต่แพทธุระเราก็เด็กๆเขาก็ดูกันเยอะขนาดเขาไม่มาก็ยังไปเผาเขาเนาะแต่เบลเป็นคนที่กลัวผีมากจริงเพราะว่าช่วงไปทริปญี่ปุ่นกันคิดอยู่เหมือนกันเลยแทบคือเบลคือทุกคนเจอผีช่วงนั้นเจอผีกันครับแล้วก็เบลเป็นคนที่เป็นคนสุดท้ายเบลไม่ได้เจอผีเบลฟังพี่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังร้องไห้อยู่คนเดียวแล้วดราม่าสุดทุกคนที่เจอมาแบบโอเคเราไม่กลัวแล้วกลัวสุดเลยแต่ว่าพอมาเล่นเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าภูมิคุ้มกันดีขึ้นดีใจด้วยเอามาพูดถึงการทำงานบ้างดีกว่าประกบพี่ๆตัวท็อปทั้งนั้นเลยต่อฮานาพบของเราก็เล่นเก่งมากพี่เป้เก่งอยู่แล้วมีเกรงอะไรกันบ้างไหมคะส่วนใหญ่อาจจะเกรงแรกๆด้วยความที่บทบาทหรือคาแรคเตอร์ที่เราได้รับมันค่อนข้างโตกว่าตัวเราด้วยเพราะว่าเล่นเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบว่าต้องเล่นเป็นสาวหวานมากคือพยาบาลมันจะยากอยู่แล้วตรงที่มันทำอะไรมันต้องแบบบุคลิกมันต้องเป๊ะมันต้องแบบคล่องแคล่วต้องกระฉับกระเฉงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะยากตรงนั้นส่วนเรื่องแบบการเข้าขากับคนอื่นเนี่ยเราก็รู้จักกันมาพอสมควรแล้วก็เลยแบบไม่ยากเท่าไหร่ค่ะส่วนของเบลจะเข้าแต่ขอบคุณมากนะครับยังไม่จบเลยเบลจะเข้าแต่กับพี่แพทกับคนอื่นไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แล้วเหมือนแบบมันก็แป๊บเดียวเพราะเราอายุเรามันไม่ได้ห่างกันมากอะไรเงี้ยค่ะไปหลอกเขาใช่ไปหลอกเขาจริงๆนิสัยใกล้เคียงกับแพทไหมก็ไม่ขนาดนั้นอย่าเบลคือต้องกันอยู่2คนอ่ะก็ต้องกันอยู่2คนต่อเพลงกันรู้เรื่องต่อเพลง D2B กันอยู่2คนพูดถึงเรื่องร้องเพลงและพวกเราหลายๆคนคงมีโอกาสได้ดูคลิปที่มีการแพร่ไปว่าเบลขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีไม่คือจริงๆอ่ะ
็นคนร้องที่โอเคร้องเพลงโอเคแต่ว่าอยากให้ทุกคนสนุกก็เลยแกล้งทำเป็นร้องไม่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ใช่ค่ะคือถ้าขึ้นไปร้องดีปุ๊บคนก็ออกร้องดีจังมันไม่น่าแต่ถ้าขึ้นไปร้องยากปุ๊บได้เสียงหาใช่อยากให้ทุกคนมีความสุขคือเหมือนกับว่าตอนแรกอ่ะเราไม่รู้ว่าเบลเป็นคนร้องเพลงได้แบบหน้าอัศจรรย์ใจขนาดนี้แหกโค้งเราไม่รู้มาก่อนว่าเขาร้องเพลงแบบขนาดนี้ไงเราก็เลยแบบเห็นคนอื่นเขาชงมาเยอะมากเนี่ยเอาไปร้องคู่กันเนี่ยขึ้นไปเนี่ยไมค์กับเบลไปร้องคู่กันแล้วก็แบบคิดว่าเบลต้องร้องแบบเพาะมากแน่ๆแต่ขึ้นไปปุ๊บเราร้องก่อนพอเบลขึ้นมาก็อย่างที่เห็นในคลิปผิดเพี้ยนไปเลยเขาอยากรีเควสหน่อยไหนๆมารายการเราแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้นะอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยร่วมร้องเพลงฟีเจอริงกันซะหน่อยค่ะกับเพลงนี้เลยเพลงประกอบซีรีส์ของเรื่องนี้ฮะได้เลยถ้าเป็นซีรีส์นี่คือยอมร้องได้ซีรีส์ร้องได้จริงๆพี่คุณมีความลำบากใจที่จะให้เบลร้องแต่ว่าเป็นหน้าที่ของพี่นี่แหละเป็นแฟนสู้เขานะลูกค่ะพี่ไปค่ะร้องพร้อมกันร้องพร้อมกันไหมได้หนึ่งสองสามเห็นเงาในตาฉันไหมเห็นเธออยู่ในนั้นไหมรู้ใจกันบ้างไหมว่าฉันนั้นคิดอะไรเห็นเธอมานานรู้ไหม ไม่เคยมองใครที่ไหนขอเพียงสักครั้งแค่หันมาสบตาครั้งเดียว จบค่ะก็พอเอาจริงทำเนื้อเพลงไม่ได้ก็พอจริงๆก็พอแต่เมื่อกี้เบลร้องดีเมื่อกี้เบลร้องดีเห็นไหมส่วนของไมค์ร้องดีมากที่เห็นใน Instagram กันอยู่แล้วใช่อันดับแรกเบลต้องไปจับเนื้อมาก่อนคือจะบอกว่านี่ถ้าส่งไปเรียนร้องเพลงยังสงสารครูเลยพี่ไมค์แรงมากเล่นมาเล่นเราให้ไมค์เป็นครูแล้วกันไม่เป็นไรน้อยที่นี่ก็มีฝนที่รักเบลอยู่ขอบคุณมากค่ะสุดท้ายนะครับขอให้ทั้งสองคนเนี่ยฝากซีรีส์ซึ่งนี่หน่อยครับ ICU พยาบาลพิเศษเคสพิศวงครับค่ะค่ะพวกเรานะคะก็เนี่ยตัวแทนจากเรื่อง ICU ซีรีส์นะคะพยาบาลพิเศษเคสพิศวงจริงๆก็ยังมีนักแสดงสมทบอีกมากมายเลยนะคะก็มีทั้งต่อมีทั้งแพทมีทั้งพี่เป้นะคะพวกเราก็อยากจะขอฝากซีรีส์ ICU เดอะซีรีส์นะคะพยาบาลพิเศษเคสพิศวงเพราะว่านอกจากจะสนุกครบรถมีทั้งคอมเมดี้ดราม่ามีทั้งตลกมีผีนิดนึงใช่แล้วก็ยังจะมีเกร็ดความรู้นะคะที่อยู่ท้ายซีรีส์ที่เราจะได้เห็นกันใน2 EP ที่ผ่านมาใช่ค่ะคืนนี้ก็จะเป็น EP ที่3แล้วยังไงก็ฝากด้วยนะคะกำลังเข้มข้นด้วยก็ฝากด้วยนะคะทุกวันเสาร์4ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ค่ะค่ะขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้มากเลยค่ะเบลแล้วก็น้องไมค์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะก็ผ่านพ้นไปสำหรับเรื่องราวสนุกสนานทั้งเมาส์นอกกองในกองเรื่องราวมากมายนะครับเต็มไปด้วยสาระหรือความสนุกคือสาระนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในซีรีส์นะฮะแล้ววันนี้ก็สนุกสนานมากๆนะครับแต่เพื่อนๆยังสามารถส่งคลิปของเขามาได้อยู่นะครับที่ www.sunreportth.com นะครับเขาอยากคลิปไม่เกิน3นาทีเรื่องราวรอบรั้วสถาบันของคุณส่งเข้ามาได้เลยนะครับค่ะแล้วก็สามารถตามแฟนเพจนะคะภาพพิชวีสุรวมถึง Instagram ภาพดีได้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ Sun Reports แล้วนะครับโดยสำนักข่าวเยาวชนผมณภัทรโชคจินดาชัยครับค่ะดิฉันชนันทชัดทำให้ไปสารและหนีสองคนน้องไม้น้องเบลของเรานะคะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ